สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับสุดกับหมาแก่ค่ำคืนนี้ว่ากันด้วยเรื่องคาร์ม็อบว่ากันด้วยเรื่อง19กันยาวันในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองนะครับเรื่องของเรื่องคุณณัฐวุฒิใสเกลือคุณสมบัติบุญงามอนงค์ประกาศจะยึดเอา19กันยาเป็นวันในเชิงสัญลักษณ์ที่จะยกระดับคาร์ม็อบน่าสนใจนะนี่ก็คือที่มาของประเด็นของค่ำคืนนี้เราจะสนทนากับคุณณัฐวุฒิใสเกลือและคุณสมบัติบุญงามอนงค์ครับสวัสดีฮะคุณณัฐวุฒิสวัสดีฮะคุณสมบัติสวัสดีฮะครับยังเหนื่อยอยู่ใช่ไหมครับยังไม่เหนื่อยเลยครับเพราะว่ายังเดินทางมาไม่ไกลมากไม่ไกลใช่ไหมครับแต่ผมว่าคุณสมบัติน่าจะเหนื่อยนะครับเพราะไม่คุ้นกับการเคลื่อนไหวเรื่องทำนองนี้แบบยาวๆใช่ไหมฮะเหนื่อยไหมฮะก็อายุมากกว่าเล่นผมก็เรียกว่าามีอาการล้านิดหน่อยล้าใช่ไหมล้าแล้วก็ตำรวจก็แจกหมายมหาศาลเลยตอนนี้ก็วิ่งอยู่สอนอนะวิ่งไปวิ่งมาอยู่สอนอไอ้พรก.ฉุกเฉินเป็นชีวิตที่เลือกแล้วนี่ก็ถูกก็ถูกก็คาดว่าถ้าเลือกทางนี้มันก็จะเจออย่างเงี้ยก็ถูกก็ถูกก็ไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าในข้อที่จริงก็ต้องจัดเวลาครับงั้นเวลาก็จะต้องบริหารเวลาเพิ่มเติมวิ่งไปวิ่งมาครับไหนจะต้องดูแลชีวิตตัวเองไหนจะต้องดูแลชีวิตครอบครัวแล้วยังจะต้องมานั่งประคองไอ้เรื่องตรงนี้อีกด้วยครับคุ้มครับคุ้มคุ้มนะคุ้มคุ้มคุ้มโอเคโอเคเอาละครับคุณณัฐวุฒิมีคนวิจารณ์ว่าคาร์ม็อบของคุณณัฐวุฒิคาร์ม็อบของคุณสมบัติเนี่ยไอ้ที่บอกว่าสตาร์ทเครื่องแล้วมันติดแล้วนะมันติดก็จริงนะแต่สังเกตกันว่ามันติดดับๆอ่ะวิเคราะห์สักนิดสิครับติดดับๆที่จริงของทั้งสองท่านเนี่ยที่จริงรูปแบบการเคลื่อนไหวมันต้องนำไปสู่การแสดงพลังมวลชนจำนวนมากบนถนนต้องมีการเคลื่อนขบวนต้องมีการเรียกร้องกดดันที่สร้างแรงเสียดทานให้กับผู้มีอำนาจได้มากขึ้นมากขึ้นทีนี้เรามาเจอข้อจำกัดสำคัญคือโควิด-19 รูปแบบคาร์ม็อบที่คุณสมบัติออกแบบมาเนี่ยมันตอบโจทย์ผมไปร่วมก็พบว่าแต่ละครั้งแต่ละนัดมันขยายตัวทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพวันที่29สิงหาคมเนี่ยหัวขบวนข้ามแยกแครายไปแล้วท้ายขบวนยังเลยแยกวังหินเป็นกิโลนะครับดังนั้นเราจึงเห็นว่ารูปแบบคาร์ม็อบยังไงก็ใช่แต่ว่ามันต้องพัฒนาการมาสู่การแสดงตัวของประชาชนให้ได้ก็เลยลองขยับมาทำที่อโศกและทำที่อโศกนัดแต่ละครั้งรูปแบบไม่เหมือนกันเลยเพราะต้องการเห็นจริงๆว่ามันจะทำได้ไหมครับพบว่าคนพร้อมที่จะอยู่ในรถแต่ยังไม่พร้อมที่จะออกมาบนท้องถนนครับครับทีนี้ย้อนนิดนึงนะฮะถ้าที่ฟังดูเมื่อสักครู่ถ้าผมจับประเด็นผิดก็แย้งนะฮะคุณณัฐวุฒิกำลังจะบอกว่าธรรมชาติของม็อบเนี่ยมันจะมีพลังมันต้องเคลื่อนที่ครับคาร์ม็อบที่ออกแบบโดยคุณสมบัติเนี่ยมันตอบโจทย์เพราะมันเคลื่อนที่การเคลื่อนที่เนี่ยจะทำให้ม็อบมันไม่เหี่ยวแล้วถ้าฉะนั้นทำไมตัดสินใจมาทำม็อบอยู่กับที่ที่แยกอโศกล่ะเราต้องการสะสมกำลังคนให้เห็นว่าสะสมกำลังคนสถานการณ์นี้ชุมนุมมวลชนขนาดใหญ่ได้หรือไม่คำว่าขนาดใหญ่เป็นการทดสอบเป็นการทดสอบครับคำว่าขนาดใหญ่สำหรับผมมันคือหลักหลายหมื่นหรือหลักแสนนะครับครับที่เราเคยทำกันมาครับทีนี้ตอนประเมินสถานการณ์ก็ก้ำกึ่งกันอยู่ครับคุณสมบัติขันอาสาว่ายังไงก็อยากจะลองทำเราเดินที่แยกอโศกใช่ครับอยากจะตั้งป้อมค่ายผมก็เห็นว่าเมื่อเราเดินด้วยกันมานะครับแล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นเจตนาที่จะสร้างพลังในการต่อสู้ครับเอาไงก็เอากันครับแต่ทำไปแล้วพบอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกที่เรานัดที่อโศกครับเลิกเวทีวันนั้นผมก็มาทำกันบ้านนึกชื่อคน10คนที่ถ้าเราทำม็อบจะต้องเห็นแล้วไม่เห็นแล้วถามคน10คนนั้นผมถามเองบ้างข้อมูลจากพันยาผมบ้างพรรคพวกเพื่อนฝูงให้อ้อมถามคำตอบจาก10คนเป็นเสียงเดียวกัน 100% กลัวโควิดมาไม่ได้คนอายุมากลูกหลานห้ามคนอายุรุ่นผมเนี่ยห่วงว่าออกมาแล้วจะไปมีปัญหาที่บ้านพ่อแม่อายุมากกลัวว่าเป็นผลกระทบแล้วพอเดินต่อมาเรื่อยๆมันก็ยิ่งชัดครับก็เป็นข้อยุติว่าสถานการณ์ในขณะนี้
ชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ชวนคนมาทำกิจกรรมกันบนถนนก็ทำได้แต่เป็นพลังขนาดใหญ่ยังข้ามไม่พ้นโควิด-19 ประกอบกับว่าในคืนวันที่เท่าไหร่นะฮะก่อนที่เราจะประกาศหยุดนะผมได้รับข่าวสารว่าจะมีการไปขออนุมัติหมายจับจากศาลจับทั้งสองคนนี่แหละใช่ครับแล้วถ้าหากได้หมายนะจะเข้าจับกุมควบคุมตัวกลางที่ชุมนุมผมได้ข้อมูลมาชัดๆแบบนี้ครับดังนั้นก็เลยไม่เล่นเกมเดียวกันส่วนตัวผมจากประสบการณ์ผมเชื่อว่าศาลไม่อนุมัติหมายหรอกครับเพราะคดีนิดเดียวคดีแค่ไปตั้งเวทีบนถนนน่ะไม่เกิดความรุนแรงไม่เกิดความวุ่นวายอะไรเลยครับศาลคงให้ออกหมายเรียกก่อนครับแต่แม้เพียงเปอร์เซ็นต์เดียวก็ต้องเผื่อครับว่าถ้าเกิดศาลให้หมายจับขึ้นมาจริงๆล่ะการจับกุมกันที่เวทีสิ่งที่จะเกิดคือการเผชิญหน้าครับมวลชนไม่ยอมและพูดจริงๆนะครับอย่าว่าแต่มวลชนผมก็ไม่ยอมเพราะทุกคดีตั้งแต่ผมสู้ทางการเมืองมาผมมอบตัวตลอดผมไม่เคยหลบหนีแล้วคดีแบบนี้เนี่ยออกหมายเรียกผมก็ไปผมจะหนีจะขัดขืนทำไมไม่เห็นจะต้องมาถึงกับให้เกิดภาพการจับกันที่เวทีสถานการณ์แบบนั้นมันเสี่ยงที่จะบานปลายที่อโศกเราเห็นแต่ตำรวจชุดกากีไม่เคยมีคอฝอไม่เคยมีรถจีโน่แต่คืนนั้นถ้าศาลอนุมัติหมายจับทุกอย่างมันจะมีแล้วก็จะกลายเป็นการเคลื่อนไหวของพวกผมเนี่ยเป็นความรุนแรงขึ้นมาอีกที่หนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะมีบางส่วนในฝ่ายผู้มีอำนาจอยากเห็นสิ่งนี้แล้วมันจัดการพวกเราง่ายกลายเป็นม็อบรุนแรงกลายเป็นม็อบปะทะเจ้าหน้าที่ทีนี้การจับกุมคุมขังการไล่ล่าอะไรต่างๆก็ตามมาอีกมากเราก็ประกาศยุติเวทีเสียฟังไปฟังมาสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งได้ข่าวว่าจะมีการออกหมายจับซึ่งเขาก็ไปขอจริงๆนะฮะแต่ว่าศาลท่านพิจารณาแล้วไม่อนุมัติหมายจับให้ถ้ามีการอนุมัติออกหมายจับและถ้าตำรวจจับตามหมายจริงๆแล้วถ้าจับกลางม็อบจริงๆมันจะเกิดการปะทะคือเรื่องจะบานปลายดังนั้นถอยครึ่งก้าวก็ดีครับโอเคผมไม่เล่นเกมที่ปะทะด้วยอยู่แล้วผมยืนยันโอเคอีกเหตุผลนึงก็คือเริ่มมีบทเรียนแล้วเริ่มถอดบทเรียนแล้วม็อบอยู่กับที่ที่แยกอโศกมันชักจะไม่ตอบโจทย์สถานการณ์นี้ทำไม่ได้จะขยายเป็นหลักหมื่นหลักแสนทำไม่ได้ครับไม่ได้แล้วโอเคคุณสมบัติฮะถอดบทเรียนม็อบอยู่กับที่ที่แยกอโศกสักนิดสิครับเห็นมุมเดียวกันกับคุณณัฐวุฒิไหมครับปัจจัยใหญ่ส่วนเป็นเรื่องโควิดครับนะครับและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้คาม็อบอ่ะมันเวิร์กเพราะว่าจริงๆแล้วเราจับได้ว่ามันมีความต้องการของสังคมประชาชนรู้สึกว่าทนคือประยุทธ์ไม่ได้อันนี้กระแสเป็นมติมหาชนเลยเพียงแต่ว่ามันไม่เอื้อโดยสาการนะครับพอมาชุมนุมไม่ได้ปุ๊บมีคาร์ม็อบคนก็ย้ายจากถนนไปอยู่บนรถนะครับทีนี้พอกลับมาบนถนนอีกครั้งนึงเนี่ยก็มันยังก้าวข้ามไอ้ข้อจำกัดนี้ไม่ได้ก็กลับมาข้อจำกัดเดิมตอนแรกเราผมมองว่ามันเป็นโมเมนตัมว่าเมื่อมีคนจำนวนมากอยู่บนคาร์ม็อบแล้วอะมันอาจจะส่งผลกลับมาอยู่บนถนนได้ความรู้สึกมันทำได้นะครับแต่ว่าเมื่อทำก็ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้แล้วก็การชุมนุมที่ยืดเยื้อเนี่ยถ้าไม่การชุมนุมเนี่ยถ้าไม่ยกระดับในเชิงปริมาณเนี่ยนะครับมันจะมีสัญญาณบางอย่างที่มันจะบอกว่ามันจะไปต่อไม่ได้ต้องบริหารการชุมนุมทีนี้เนี่ยการชุมนุมมันก็ฝนตกด้วยอะไรด้วยก็ไปกันใหญ่เลยนะครับก็คิดว่าเออมันต้องดูบนข้อเท็จจริงอันนี้ก็เป็นภาวะวิสัยก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องกลับไปจุดที่สอดคล้องที่สุดในเงื่อนไขนี้ครับก็คือกลับไปที่คาม็อบกลับไปที่คาม็อบ1แก้ปัญหาเรื่องคนกลัวโควิดครับ2มวลชนได้เคลื่อนที่ครับไม่เคลื่อนที่ม็อบมันเหี่ยวพูดกันตรงๆดังนั้นจึงต้องกลับไปสู่สูตรเดิมต้องคิดเรื่องว่ามันจะไปต่อจากวันที่29ได้ยังไงเพราะว่าม็อบวันที่คาม็อบ29นี่ถือว่าใหญ่มากนะครับเป็นขบวนที่ยาวนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็คิดว่าในเวอร์ชั่นคาร์ม็อบที่ผมจะคิดได้ในตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันสุดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องออกแบบหลังจากนี้มันจะต้องมีวาระบางอย่างนะครับก่อนหน้านี้มันมีเรื่องการพิพายไม่ไว้วางใจรัฐบาลมารองรับใช่ไหมครับพอการพิพายมันผ่านไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อท้าทายนะครับดังนั้นบทบาทของคาร์ม็อบหลังจากนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีแมสเสจสื่อสารไปถึงประชาชนและจะต้องพัฒนาให้ไอ้ตัวรูปแบบเนี่ยมันสอดคล้องกับ
กับไอ้ข้อเรียกร้องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับวาระไล่ลุงตู่อย่างเดียวไม่ได้ครับชูธงไล่ลุงตู่ไม่ได้แล้วมันต้องมีอย่างอื่นประกอบด้วยใช่ผมคิดว่าต้องให้มันมากกว่าข้อเรียกร้องเดิมแล้วก็ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงโอเคครับโอเคให้คุณพระทูตครับกลับไปสู่รูปแบบคาร์ม็อบมันจะตอบโจทย์ในเชิงปริมาณได้อย่างไรจะอย่างไรก็แล้วแต่คาร์ม็อบเนี่ยแม้เคลื่อนที่นะแม้แก้จุดอ่อนเรื่องโควิดได้นะแต่มันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการที่จะทำปริมาณจนถึงจุดที่สร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นมันถึงพยายามจะมายืนกันบนถนนไงฮะคือเราก็ไม่ได้คิดว่ารูปแบบคาร์ม็อบมันจะต้องเดินไปตลอดการต่อสู้ครับเพียงแต่ว่าเมื่อหัวใจมันสู้เนี่ยครับโควิดจะออกแบบให้สู้ได้ยังไงก็เป็นคาร์ม็อบโอเคแต่วันหนึ่งถ้าหากว่าคาร์ม็อบมันเดินไปเรื่อยๆแล้วโควิดซาลงครับมีการได้รับวัคซีนกันเพิ่มขึ้นครับผู้ติดเชื้อลดลงหรือสถานการณ์มันเอื้อกว่านี้ครับยังไงก็ต้องชวนคนลงจากรถนี่ก็คือประเด็นสรุปก็คือกลับไปสู่คาร์ม็อบเพื่อเลี้ยงกระแสสร้างพลังเอาไว้เลี้ยงกระแสนี่แหละถ้าใช้ศัพท์อย่างเข้าใจง่ายๆคือเลี้ยงกระแสไว้ครับคือสะสมพลังสะสมพลังคือผมคิดว่าหลายฝ่ายเชื่อตรงกันว่าพลังในความไม่พอใจไม่ยอมรับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีอยู่จริงแล้วมีอยู่ไม่น้อยด้วยครับไอ้ที่เชียร์ก็เชียร์กันไปนะครับแต่ที่ไม่เอาแล้วไม่น้อยแน่ๆครับแล้วพลังเนี้ยถ้าออกแบบดีๆครับจะไม่แผ่วไม่ล้าครับเพียงแต่ว่าทำยังไงให้ถึงสถานการณ์ที่เหมาะสมแล้วเขายังคงมีพลังเต็มที่ที่จะมาสู้ด้วยกันได้แต่ผมเชื่อว่าเราคงตอบไม่ได้หรอกจุดนั้นหรือวันนั้นก็คือวันไหนใช่ครับตอบไม่ได้มันจะตอบไม่ได้มันต้องว่ากันเป็นวันๆเป็นช็อตๆกันไปต้องดูความเป็นจริงของสถานการณ์ต้องดูความเป็นจริงของสถานการณ์ทั้งอัตวิสัยและภาวะวิสัยคือเงื่อนไขภายในภายนอกของเราด้วยนะประมาณนั้นยังตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะถึงจุดนั้นนั่นแหละครับครับนะเห็นด้วยนะก็คือกลับไปสู่คาร์ม็อบเพื่อรักษากระแสเอาไว้ก่อนรอเวลารักษากระแสแล้วก็จะต้องคิดอ่านด้วยคือมันอาจจะมีเวอร์ชันที่รูปแบบของคาร์ม็อบเนี่ยมันอาจจะยกระดับไปได้อีกสเต็ปหนึ่งคือก่อนหน้านี้เราอาจจะออกแบบเพียงที่ว่าคาร์ม็อบเนี่ยมันสะสมถึงจุดหนึ่งแล้วก็รอเพื่อที่จะลงถนนนะครับแต่ว่ามาถึงตอนนี้ปุ๊บเนี่ยหากเราคิดว่าคาร์ม็อบมันถ้ามันสามารถเป็นม็อบเลยล่ะเป็นถ้าสมมติเราคิดว่าคิดแทนนะคิดว่ามันแทนการลงถนนแบบเพศเอาตัวลงอ่ะถ้าเราคิดได้แบบนั้นแล้วมันสอดคล้องอ่ะมันก็จะใหญ่ไปได้อีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับแทนที่มันจะออกมาในลักษณะก็เหมือนยุคหนึ่งที่ออนไลน์มันโตอ่ะแล้วก็มองว่าออนไลน์นี่มันเป็นแค่โลกเสมือนแต่ว่าวันหนึ่งออนไลน์มันก็กลายเป็นพื้นที่ที่สะท้อนความรู้สึกของประชาชนเป็นสิ่งที่ดังมากเลยโอเคแล้วก็มีผลมากแต่จุดเปลี่ยนของออนไลน์อยู่ที่ดึงคนสู่ท้องถนนนะ มันจึงเปลี่ยนได้จริงๆถูกไหมฮะเปลี่ยนเพราะออนไลน์ไม่ไม่แต่ออนไลน์ดึงคนในบางเรื่องเนี่ยแค่กระแสบนออนไลน์อ่ะมันก็เกิดสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในบางเรื่องนะบางเรื่องบางแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่ขัดละโอเคมันต้องในที่สุดมันไปปิดเกมกันที่ออฟไลน์นั่นแหละถูกไหมฮะหรือไม่อย่างนั้นมันอาจจะเป็นตัวส่งกระแสออกไปส่งคือมันเราเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมทั้งหมดของปัจจัยทางการเมืองปัจจัยในสภาก็เช่นกันสมมุติมันไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยนอกสภาในสภามันจะไปยึดโยงกับอะไรเขาจะได้ยินเสียงเหล่านี้ยังไงอย่างน้อยสุดเล็กๆน้อยๆนะอย่างกรณีคุณธรรมนัสที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือมันมีความยากลำบากอยู่ไม่น้อยนะครับสำหรับคนที่จะทำการเมืองหลังการเลือกตั้งในการเลือกตั้งข้างหน้าหากยังคงกอดพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วก็ผลงานคุณประยุทธ์เนี่ยอยู่ในสภาพการเช่นนี้แล้วเสียงภายนอกก็วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าอย่างน้อยสุดพวกเราก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไปหนุนเสริมบรรยากาศโดยรวมแต่คราวนี้เดี๋ยวกลับมาที่คุณณัฐวุฒินะฮะแต่ยังไม่ต้องตอบตอนนี้นะฮะเบรกหน้ากลับมาตอบผมจะตั้งประเด็นไว้ก่อนเท่าที่ดูพัฒนาการของม็อบในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพี่สนธิลิ้มทองกุลต่อเนื่องถึงลุงกำนันนะครับกลยุทธ์หลักๆนะที่ทำให้ม็อบมีพลังแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ก็คือม็อบต้องเคลื่อนที่ขณะเดียวกันมันต้องมีกลยุทธ์ดาวกระจายมันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เขาบรรลุเป้าหมายได้
ผมก็ต้องถามนะว่าคาร์ม็อบของคุณณัฐวุฒิของคุณสมบัติจะใช้กลยุทธ์ดาวกระจายเหมือนที่พี่สุนทิเหมือนที่ลุงกำนันเข้าใช้หรือเปล่าในช่วงหน้าผมจะกลับมาพร้อมตอบนะฮะเอาละครับพักสักครู่ครับเอาละครับช่วงที่สองของสุดกมาแก่ประเด็นของค่ำคืนนี้ก็คือคาร์ม็อบทำไมมันจึงติดๆดับๆจะทำให้มันติดยาวๆพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเมื่อสักครู่เราค้างประเด็นกันตรงนี้ครับผมเป็นคนตั้งประเด็นกันขึ้นมาเองบทเรียนที่ได้เห็นจากม็อบของพิสุทธิ์ลิ้มทองกุลต่อเนื่องถึงม็อบของลุงกำนันเราจะพบ2กลยุทธ์สำคัญที่สามารถยกระดับไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้1ม็อบต้องเคลื่อนที่ชาร์จพลังด้วยการเคลื่อนที่ตลอดเวลาทำไมจึงถือเป็นการชาร์จพลังในทุกจังหวัดที่มีการเคลื่อนที่พูดกันแล้วยาวบางเรื่องก็พูดไม่ได้มันกระทบใครหลายคนที่ยังโลดเต้นอยู่ในหน้าข่าวณขณะนี้อีกกลยุทธ์หนึ่งก็คือกลยุทธ์ดาวกระจายเอาละครับเราจะสนทนากับคุณสมบัติกับคุณณัฐวุฒิกันต่อครับคุณณัฐวุฒิครับเคลื่อนที่ยอมรับแล้วว่าถ้าไม่เคลื่อนมีปัญหาที่จริงเชิญฮะที่จริงดาวกระจายได้ไหมจัดดาวกระจายได้ไหมที่จริงไอ้คำว่าเคลื่อนที่ก็ไม่ได้เป็นกฎตายตัวเสียเสมอไปนะครับในเรื่องของการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองการปักหลักอยู่กับที่ด้วยปริมาณคนจำนวนมากด้วยข้อเรียกร้องที่ชัดเจนได้รับการสนับสนุนทั้งจากคนที่มาชุมนุมและคนที่ไม่ได้เข้าร่วมมันก็ส่งพลังเหมือนกันแล้วมันก็อาจจะส่งผลถึงความเปลี่ยนแปลงได้นี่เราดูในบางสังคมบางประเทศแต่ว่าในสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยเมื่อคาร์ม็อบมันตอบโจทย์คนอยู่ในรถมันต้องเคลื่อนแล้วจะมีการดาวกระจายหรือไม่ที่จริงเราเคยนัดกันเป็น3จุดเคลื่อนกัน3เส้นทางไม่เกี่ยวข้องกันเนี่ยก็มีนะครับเพียงแต่ว่าวันที่29เราเห็นว่ามันกำลังจะเข้าห่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เลยนัดใหญ่เป็นเส้นทางเดียวกันวันที่19ก็คิดว่าจะยังคงเป็นเส้นทางเดียวกันอยู่เพียงแต่ต้องเติมเนื้อหาสาระเติมสีสันเติมองค์ประกอบเข้าไปให้มันจัดจ้านมากที่สุดเท่าที่เราจะคิดกันได้ครับผมคิดว่ามันยังไม่ใช่สูตรสำเร็จครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์นี้มันทำได้ตามนี้ครับก็จะเดินแบบนี้ไปก่อนโอเคแล้วคงไม่ใช่คาร์ม็อบกันทุกวันครับหรือคาร์ม็อบกันทุกอาทิตย์ครับมันก็ต้องเลือกจังหวะเวลาครับเพื่อให้ถึงจุดหนึ่งครับมันอาจจะต้องลงมาจากรถกันอีกทีละครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเห็นภาพแบบนั้นมันจะเปลี่ยนได้มันต้องทำให้คนกล้าที่จะลงจากรถครับกล้าที่จะออกจากบ้านแล้วมารวมกันณที่ใดที่หนึ่งเยอะๆครับถูกไหมฮะครับมันท้าพิสูจน์มากนะครับมันท้าพิสูจน์ฝีมือของคุณณัฐวุฒิกับคุณสมบัติมากเลยนะทีนี้ที่ถามเรื่องของดาวกระจายหมายความอย่างนี้ครับสมัยพี่สนธิเนี่ยแกก็จะจัดม็อบดาวกระจายไล่ล่านายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ไปทุกที่คุณจะย้ายทำเนียบไปประชุมที่ไหนไปทำงานที่ไหนก็จัดม็อบตามไปไล่ล่ากรณีของลุงกำนันก็จัดม็อบดาวกระจายดาวกระจายไปปิดหน่วยเลือกตั้งดาวกระจายไปชักดาวกรุงเทพมันจึงนำไปสู่การเปลี่ยนอะไรสักอย่างคำถามก็คือของคุณสมบัติของคุณณัฐวุฒิจะงัดกลยุทธ์นั้นด้วยไหมผมคิดแบบพวกเขาไม่ได้เพราะผมเชื่อว่าพวกเขาคิดโดยมั่นใจว่ามีดาบสุดท้ายมีดาบสุดท้ายคือการรัฐประหารผมฟันธงผมเชื่อว่าทั้งคุณสนธิและคุณสุเทพอ่านไว้เลยว่าถึงที่สุดกองทัพจะออกมาจัดการกับรัฐบาลที่พวกเขากำลังขับไล่อยู่กลยุทธ์นั้นจะใช้ก็ต่อเมื่อต้องรู้ว่าดาบสุดท้ายมีใครออกมาถูกต้องครับผมจะเข้าไปยึดทำเนียบรัฐบาลจะเข้าไปยึดสนามบินจะไปบุกไล่ล่านายกแบบที่2คนนั้นทำไม่ได้ครับเพราะผมไม่เอาการรัฐประหารด้วยไม่มีตัวช่วยผมไม่เรียกว่าตัวช่วยนะครับ ผมเรียกว่านั่นคือตัวอันตราย okay. ที่จะเข้ามาทำลายระบบทำลายการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวิถีทางที่ถูกต้อง okay. ถ้าเราจะสังเกตนะครับ2กลุ่มคือกลุ่มคุณสนธิกับคุณสุเทพครับเจตนาที่จะสร้างข้อเรียกร้องนอกรัฐธรรมนูญครับเพื่อให้สังคมมีความรู้สึกว่ากติกาหรือกลไกปกติแก้ปัญหาไม่ได้ครับในที่สุดเสียงเรียกร้องอำนาจนอกระบบหรือวิธีการนอกระบบ
็จะเริ่มดังขึ้นดังขึ้นแล้วทั้งสองกลุ่มไม่ว่าจะเรียกร้องอะไรก็ตามนะครับยุติการชุมนุมหลังรัฐประหารดังนั้นการเคลื่อนขบวนมวลชนของกลุ่มคุณสนธิกับกลุ่มคุณสุเทพแม้ว่าอาจจะมาจากหลักอาจจะมาจากศาสตร์เดียวกันแต่ยุทธวิธีไม่มีทางเหมือนกันเพราะของเขาที่ทำมันเป็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายไปสู่การรัฐประหารเราจะเห็นเลยนะครับว่าขั้นตอนการเคลื่อนพลของคุณสนธิกับของคุณสุเทพมันหนังเรื่องเดียวกันนะครับดารานำคนละคนเท่านั้นเองเริ่มจากมีม็อบไล่รัฐบาลรัฐบาลยุบสภาพรรคฝ่ายค้านบอยคอตแล้วก็มีการเลือกตั้งแล้วก็มีขบวนคนไปขัดขวางการเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่สมบูรณ์ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญบอกการเลือกตั้งเป็นโมฆะภายใต้ข้อเรียกร้องที่อยู่นอกกรอบรัฐธรรมนูญในเวลานั้นในที่สุดก็มีการรัฐประหารไปดูนะครับตอนคุณสนธิทํากับคุณสุเทพทําหนังม้วนเก่าเลยครับสคริปต์เดียวกันขั้นตอนเดียวกันเป๊ะดังนั้นเมื่อจบด้วยรัฐประหารตอนคุณสนธิใช่ครับดังนั้นเวลาเราทําเนี่ยเราคิดแบบเขาไม่ได้ครับไปเคลื่อนไหวอย่างเขาก็ไม่ได้ครับไปสร้างข้อเรียกร้องนอกกติกาก็ทําไม่ได้ครับพวกผมเนี่ยไม่เอารัฐธรรมนูญ60นะครับครับประชามติรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญน่ะผมต้องมีคดีต้องขึ้นศาลทหารนะเพราะผมไม่เอาครับแต่ข้อเรียกร้องวันนี้ผมยังเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญ60ครับในรัฐธรรมนูญที่เราไม่เอานี่แหละครับเพราะนี่เป็นหลักประกันเดียวครับว่าอำนาจนอกระบบจะเข้ามาแทรกแซงจัดการไม่ได้โอเคโจทย์ในการเคลื่อนขบวนมวลชนของพวกผมจึงซับซ้อนกว่าคุณสนธิและคุณสุเทพหลายเท่างานจึงยากกว่ากันหลายเท่าซับซ้อนหรือไม่ไม่แน่ใจแต่ว่ามันยากกว่าหลายเท่าผมเห็นเท่าที่ทำข่าวม็อบกันมาครับเห็นยากนะไปเกาะรั้วล่ามหนึ่งยังไม่ได้เลยเฉียดยังไม่ได้เลยระยะห่างกัน500เมตรเลยครับอย่าว่าจะบุกเข้าไปสถานที่ราชการใดเลยฮะแต่ว่าจริงๆมันคิดแบบนั้นไม่ได้มันผมคิดว่าเรายังเป็นเรื่องการสื่อสารด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นการสื่อสารกับประชาชนด้วยกันเราต้องการพวกเราต้องการคนเห็นด้วยนะครับแล้วเราเชื่อมโยงกันนะโอเครอบนี้อาจจะไม่รู้โอเคแบบที่ผ่านมานี้อาจจะไม่สามารถล้มคุณประยุทธ์ไปร่วมกับการเคลื่อนไหวในสภาได้แต่ว่าไอ้เจตจำนงเนี่ยมันยังคงอยู่นะครับวันหนึ่งมันก็ต้องไปเลือกตั้งนะเอาวันหนึ่งก็ไปเลือกตั้งนะครับแล้วถึงวันนั้นเนี่ยไอ้ขบวนที่มันสะสมกันมาเนี่ยนะคิดอ่านกันมาเป็นปีกว่า2ปีเนี่ยมันก็จะออกผลในเวลานั้นถ้าฉะนั้นเป้าหมายสุดท้ายของการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของคุณสมบัติเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรพูดอย่างเป็นรูปธรรมอีกทีสิสุดท้ายปลายทางของการออกมาเคลื่อนไหวการออกมาปลุกมวลชนให้ออกจากบ้านครั้งนี้โอเคโอเคอ่ะเชิญนะคือผมยกตัวอย่างกรณีที่สหรัฐอเมริกานะตอนทรัมป์ชนะการเลือกตั้งหลังทรัมป์เนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า Women Mass ขึ้นเป็นขบวนการใหญ่มากเป็นการชุมนุมประวัติการอันนึงเลยที่เป็นการเคลื่อนไหวใหญ่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือ Women Mass เนี่ยออกมาในลักษณะที่บอกว่าไม่พอใจต่อการเข้าชนะการเลือกตั้งของทรัมป์นะครับแต่ว่าขบวนเนี่ยทั้งขบวนเนี่ยใช้เวลารอถึง5ปีแล้วก็มีการเคลื่อนไหวสะสมกันไปในจุดต่างแต่ว่าไอ้กลุ่มก้อนที่ออร์แกไนซ์จัดตั้งไอ้เครือข่ายนี้ไว้เนี่ยเขามองภาพใหญ่หรือว่าไปถึงการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้คือตอนนี้เสียงมันคือผมยังคิดว่าเสียงที่แม่ประยุทธ์สูงกว่านั้นในการเลือกตั้งคราวที่แล้วแต่ว่ามันมีการไปหักเอาประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยมาไปรวมกันจนได้จนมีเสียงในสภาผู้แทนเกินกึ่งแต่ผมยังคิดว่าถึงพอถึงวันเวลานี้แล้วเนี่ยเสียงที่แม่ประยุทธ์เนี่ยผมมั่นใจว่ามันห่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับแต่ว่าจะห่างถึงระดับว่าเมื่อนับ250สวแล้วเนี่ยครับมันจะทำให้เสียงประชาชนเนี่ยยังชนะอยู่หรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นเอากันตามตรงแล้วเนี่ยผมคิดว่าหากมองกันที่มันไกลออกไปอีกสัก1ปี6เดือนเนี่ยไอ้การเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องมีน้ำหนักมีจำนวนมีปริมาณของประชาชนที่ไปโหวต okay. ที่แข็งแรงและมุ่งมั่นมากไอ้ความมุ่งมั่นที่เราอยู่ตอนนี้ยังต้องมุ่งมั่นต่อไปจนถึงวันที่โหวตและจะต้องโหวตไปถึงไม่ใช่เฉพาะคุณประยุทธ์ไปถึงพรรคร่วมรัฐบาล okay. ดังนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะต้อง okay. รักษาขบวนเพื่อ okay. จะสื่อสารสิ่งเหล่านี้ okay. ไว้คุณสมบัติ
คุณสมบัติตั้งหน้าตั้งตารอถึงวันเลือกตั้งครั้งต่อไปใช่ไหมครับไม่ใช่อันนี้ผมหมายความว่าอันนั้นคือที่ปลายทางของมันอ่ะสุดท้ายปุ๊บเนี่ยมันก็ยังมีช่องทางนั้นอยู่คือการเวลาเราบอกว่าการเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวหากเราล้มไม่สามารถที่จะล้มรัฐบาลได้ในช่วงเวลาที่เราเคลื่อนไหวมันเป็นการสูญเปล่าแต่ผมคิดว่ามันไม่เป็นการสูญเปล่าหรอกกลุ่มเหล่านี้พลังเหล่านี้มันก็จะสะสมกันไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในสนามเลือกตั้งอีกทีใช่ไหมครับมันมีหลายสเต็ปหมายความว่าถ้าคนมันออกมาจริงอ่ะถ้าคนมันยอมออกมาพรุ่งนี้สมมติพรุ่งนี้เสร็จแล้วคน ออกมาแบบท่วมท้นอ่ะแล้วไม่ยอมถอยอย่างเงี้ย เอาแน่นอนประยุทธ์ก็ถึงทางตันแล้วก็จะเอายังไงกันแต่มันยังไปถึงจุดนั้นไม่ได้โควิดมาช่วยคุณประยุทธ์ไว้ดังนั้นก็ต้องรอวันหย่อนบัตรสิ่งที่เราสะสมทางความคิดตรงนี้เอาไว้แต่ว่าไปรอโดยที่เราไม่ขยับไม่จัดตั้งไม่เคลื่อนไหวเลยไม่ได้มันต้องใช้โอกาสนี้ในการสะสมพลังต่อไปเรื่อยๆโอเคคุณณัฐวุฒิจากประสบการณ์ในการทำม็อบมานะมันมีข้อจำกัดเหมือนกันนะมันมีข้อจำกัดเหมือนกันนะในเรื่องของการทำม็อบในมิติของการสะสมพลังถ้ามันลากยาวเกินไปเนี่ยไหวฮะมันเป้าหมายทุกม็อบอะครับต้องการชนะน็อกแต่ถ้าคู่ต่อสู้ยืนถึงครบยกเราก็ต้องเอาชนะคะแนนให้ได้หมายถึงการเลือกตั้งก็คือการเลือกตั้งใช่ครับเราไม่ใช่ขบวนการอย่างที่คุณสนธิกับคุณสุเทพทำผมย้ำอีกครั้งโอเคเข้าใจตอนนี้เข้าใจวันดังนั้นการเคลื่อนไหวของพวกผมเนี่ยหลักการต้องถูกข้อเรียกร้องต้องใช่ครับกระบวนการเคลื่อนไหวต้องให้สังคมเข้าใจและยอมรับได้ด้วยครับแน่นอนนะครับการเคลื่อนขบวนรถขบวนคนไปยืนอยู่บนถนนมีคนได้รับผลกระทบครับยาวไปยืดเยื้อคนพอใจก็มีคนไม่พอใจเขาก็ต้องมีครับกลุ่มอื่นเขาอาจจะไม่ต้องแคร์เพราะเขาทำเพื่อรอทหารออกมาครับแต่พวกผมต้องเอามาคิดหมดว่าจังหวะไหนถึงจะใช่จังหวะไหนถ้าไม่ใช่ก็ต้องรับว่ายังไม่ใช่ครับก็ต้องปรับรูปแบบเปลี่ยนวิธีการและอย่างที่บอกนะครับเราไม่เอาพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยากให้ออกวันนี้เมื่อวานด้วยซ้ำไปครับแต่ถ้าทำแล้วมันยังไม่ได้ครับการต่อสู้นี้มันก็ยังคงต้องส่งดอกผลในวันข้างหน้าครับก็ต้องยอมรับความจริงกันว่าถ้าคุณประยุทธ์บริหารอำนาจไปได้เรื่อยๆครับแล้วมันไปถึงการเลือกตั้งครับก็ต้องไปวัดกันตรงนั้นพวกผมออกมาไล่คุณอภิสิทธิ์เมื่อปี51 52 53ครับเราก็อยากไล่ให้ไปทุกวันนะฮะครับแต่คุณอภิสิทธิ์ก็อยู่ในอำนาจมีกลุ่มทหารแบ็คอัพสุดท้ายหลังการชุมนุมใหญ่ปี53พวกผมติดคุก 8-9 เดือนครับออกมาเนี่ยอีกหลายเดือนคุณอภิสิทธิ์ถึงยุบสภาครับแล้วเราก็แพ้ชนะกันที่นั่นกลายเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเกินครึ่งครับคราวนี้ถ้าหากถึงที่สุดมันจะเป็นแบบนั้นก็ต้องเอาชนะกันแต่ถ้าหากเรายังทำอะไรได้มากกว่าเราก็กำลังพยายามทำกันอยู่ผมออกมาผมยืนยันนะครับไม่คิดว่าจะออกมาเป็นผู้นำม็อบหรือผู้นำการต่อสู้อีกแล้วครับแต่ผมรับไม่ได้จริงๆที่ผมต้องดูข่าวความสูญเสียของคนทุกวันจากความล้มเหลวในการบริหารของคุณประยุทธ์ครับครับคุณสมบัติฮะน็อกไม่ได้ก็ต้องชนะคะแนนให้ได้ครับแต่การชนะคะแนนหมายว่าคุณต้องสามารถชกจนครบยกก็คือถ้ามันมี12ยกก็ต้องครบ12ยกถ้า15ยกก็ต้องชกกันที่15ยกแต่การครบยกเนี่ยโอ้สภาพร่างกายคุณต้องสมบูรณ์มากนะไม่อันนี้มันก็มันเป็นอุปมาอุปไมยเนาะใช่ๆๆแต่ว่าเวลาเราพูดถึงสภาพร่างกายคุณต้องพร้อมชนะใจต้องพร้อมใจต้องพร้อมก็หมายถึงวันที่ยุบสภานั่นแหละซึ่งมันอาจจะไม่ได้แปลว่ามันครบเทอมนะในจังหวะทางการเมืองที่เขาคิดว่าเขามันต้องยุบสภาหรือว่ามันสอดคล้องเขาก็จะประกาศมาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นภายในอีก3เดือน6เดือนนี้ก็ได้ครับคุณดนัยเราก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดเขาสามารถลากครบเทอมเอาลากครบเทอมก็เป็นความเขาเรียกเป็นความโชคร้ายของประเทศแล้วกันนะครับผมก็คิดว่าเป็นความโชคร้ายของประเทศเราถึงเวลานั้นเราก็ต้องจัดการแล้วครับต้องถ้าเขาลากได้ถึงขนาดนั้นคุณสมบัติจะทำคาร์ม็อบได้อีกสักกี่นานถ้าเขาลากได้ถึงขนาดนั้นก็เป็นเรื่องท้าทายจริงๆก็เป็นคำถามที่ดีมันอาจจะไม่ใช่คาร์ม็อบก็ได้อย่างที่ผมเรียนจริงๆผมเวลาผมออกแบบรูปแบบนี้ผมไม่ได้ติดเครื่องรูปแบบนะหมายความว่าเราก็อยู่บนความเป็นจริงก็คือมันมีสถานการณ์โควิดดังนั้นน่ะมันมีความต้องการในการเคลื่อนไหวเราก็ออกแบบคาร์ม็อบหากสถานการณ์มันเปลี่ยนรูปแบบมันก็เปลี่ยนครับโอเคผมจะเบรกตรงนี้ไว้ในช่วงสุดท้ายต้องแวะเวียนไปตรวจแนวรบที่แยกดินแดนพักสักครู่ฮะ
ล้วครับมาถึงช่วงสุดท้ายของสุดกระหม่าแก่ในโอกาสที่คุณณัฐวุฒิใส่เกลือคุณสมบัติบุญงามอนงมาเป็นแขกรับเชิญในรายการถ้าไม่ถามเรื่องนักรบอิสระแถวๆแยกดินแดงเนี่ยมันก็ดูไกลอยู่จริงๆเขาไม่ได้เชื่อมโยงกันนะแต่มันก็เพิ่มถึงกันอย่างแยกไม่ได้ในทางการเมืองเอาละครับกลับมาสนทนากันต่อจะเริ่มกันที่ใครดีใครจะอาสาตอบก่อนผมฟรีแฮนด์เลยฮะผมไม่ได้รู้จักตัวตนของกลุ่มน้องๆที่เคลื่อนไหวกันอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าจะเห็นจากวันที่15สิงหาคมที่ผมพยายามไปสื่อสารก็จะพบว่าน้องๆเขาก็ไม่ได้สนใจขบวนการที่เรานัดชุมนุมไม่ได้ขานรับแนวทางคาร์ม็อบหรืออาจจะแนวทางอื่นๆด้วยซ้ำไปนั่นเป็นแนวทางที่พวกเขาเลือกแล้วจะถูกจะผิดใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้เมื่อมันมีพัฒนาการมาเรื่อยๆความห่วงใยในฐานะที่เราเป็นคนอายุพอสมควรแล้วมันยังมีและผมไม่ได้มองพวกเขาเป็นอาชญากรเป็นโจรผู้ร้ายอะไรเลยผมมองเป็นเยาวชนมองเป็นเด็กซึ่งไปเผชิญหน้ากันอยู่ทุกวันกับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เรื่องดีต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแน่นอนขณะนี้สิ่งที่กำลังเป็นคือเราก็ส่งความห่วงใยไปถึงน้องๆนี่แหละแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเสียงแห่งความห่วงใยนี้ได้ยินนะแต่ว่าไม่ได้มีการส่งอิทธิพลถึงขนาดจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนรูปแบบตรงนั้นผมเคารพกันเราก็เรียกร้องต่อรัฐด้วยคือวันนี้ผมต้องตั้งคำถามกับรัฐเหมือนกันนะครับว่าไอ้คำว่าควบคุมฝูงชนเนี่ยมันมีแต่คอฝอมันมีแต่แก๊สน้ำตามีแต่รถจีโน่มีแต่กระสุนยางเท่านั้นหรือมันมีกระบวนการอื่นอีกหรือไม่ครับที่เข้าใกล้ชีวิตเด็กเหล่านี้ให้มากขึ้นไปดูสิว่าเหตุผลมันคืออะไรกันแน่ครับคืออย่างนี้คุณดนัยฮะมันมีนักวิชาการมันมีสื่อมวลชนบางส่วนที่เขาพยายามเข้าไปถึงตัวน้องๆเหล่านี้แล้วก็ไปเอาเนื้อชีวิตมาบางคนเนี่ยพ่อตายแม่ตายจากโควิดจริงๆนะครับตกงานอาชีพไม่มีรายได้ไม่มีบางคนจากที่พ่อเคยมีเงินเดือน12,000วันนี้โควิดพ่อตกงานครอบครัวที่อยู่ได้ด้วยเงินเดือนละ12,000มันไม่มีเหล่านี้รัฐเคยได้สนใจพวกเขาบ้างไหมตีหัวล้างข้างแตกแล้วก็จับเอาไปขังไว้ที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเสร็จแล้วก็ส่งสารเยาวชนแล้วเย็นก็กลับมาตีกันใหม่หน่วยงานอื่นๆกลไกอื่นๆของรัฐด้านสวัสดิภาพเด็กด้านสวัสดิการเด็กคุณจับมาเนี่ยคุณเห็นอยู่แล้วว่าทะเบียนราษฎรบัตรประชาชนลูกเต้าเหล่าใครตามไปดูที่บ้านเขาบ้างไหมล่ะว่าแผลในใจคืออะไรไปเยียวยาไปหยิบยื่นความช่วยเหลือไปบรรเทาผลกระทบซึ่งอาจจะเป็นแรงขับตอนนี้น่าสนใจให้เขาออกมาเผชิญหน้ากันบ้างหรือไม่ในขั้นตอนของการสอบสวนดำเนินคดีมันมีไหมหน่วยงานเกี่ยวกับสิทธิเด็กที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมไปดูแลเด็กตามระบบตามระเบียบตามหลักการที่มันควรจะเป็นมันมีอนุสัญญาสนธิเด็กมันมีโน่นนั่นนี่มากมายนะครับที่คุ้มครองเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีผมเชื่อว่ามันไม่มีเลยขณะนี้รัฐกำลังทำให้น้องๆเหล่านี้กลายเป็นโจรผู้ร้ายในสายตาของสังคมไปแล้วหรือไม่แล้วการที่หน่วยงานในสังกัดรัฐบาลไม่ว่าจะกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพม.สภากาชาดกาชาดเนี่ยเขาไม่ได้สังกัดรัฐบาลนะแต่ว่าเขามีกลไกที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กหรืออาจจะหน่วยอื่นๆอีกเขาไม่กล้าขยับเข้าไปเพราะว่าเขากลัวต้องดูตำรวจใช่ครับเขาก็ต้องดูตำรวจว่าจะเอาอย่างไรไม่ใช่ฮะเขาต้องดูรัฐบาลถูกต้องต้องดูรัฐบาลว่าจะเอาอย่างไรคือเมื่อรัฐบาลทำเด็กเหล่านี้เป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูเสียแล้วหน่วยงานใต้อำนาจรัฐบาลเขาก็ไม่ทำหน้าที่แล้วปัญหามันก็เลยเกิดแบบนี้ไงครับคำว่าควบคุมฝูงชนผมย้ำอีกทีนะมันไม่ใช่มีแต่การไปตีเด็กแน่การเจรจาทำความเข้าใจการพูดคุยการรับฟังกระบวนการพวกนี้ลองทำให้มันเกิดสิครับแล้วดูซิว่ามันมีผลเปลี่ยนแปลงไหมโอเคน่าสนใจน่าสนใจวันนี้เรากำลังทิ้งเด็กไว้กลางถนนแล้วกำลังปล่อยให้เด็กถูกทำให้กลายเป็นขบวนการวายร้ายด้วยความเคารพนะครับผมเคยเจอแบบนี้มาแล้วเมื่อปี2553พี่น้องผมถูกยิงตายกลางถนนโดยถูกกล่าวหาว่าเป็นชายชุดดำเป็นขบวนการติดอาวุธ
ทุกศพไม่มีใครมีอาวุธไม่มีใครเป็นชายชุดดำเลยคดีชายชุดดำศาลก็ยกฟ้องในชั้นฎีกาโอเคนี่คือความจริงผมไม่อยากให้เยาวชนที่กำลังอยู่สามเหลี่ยมดินแดงต้องเจอสถานการณ์แบบนี้และผมว่านี่ไม่ใช่ว่าใครเชียร์ประยุทธ์ไล่ประยุทธ์นะแต่ถ้าเราห่วงใยเด็กเหล่านี้จริงๆมันต้องเปิดใจช่วยกันในมุมนี้ด้วยครับครับสรุปก็คือมันต้องเริ่มจากประเด็นพื้นฐานก่อนตำรวจรัฐบาลมองเด็กพวกนั้นอย่างไรมองเป็นอาชญากรรมหรือมองมันเป็นประเด็นทางการเมืองดังนั้นกระบวนการที่จะเข้าไปแก้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันละคือถ้าหากว่าคุณขีดเส้นเพียงแค่เป็นปัญหาทางการเมืองอ่ะคุณคิดผิดไอ้คำว่าการเมืองในที่นี้หมายถึงกระบวนการที่มันไม่ใช่อาชญากรรมใช่ครับแต่มันต้องมองในมิติทางสังคมด้วยคุณดนัยครับครับว่าสภาพสังคมแบบไหนกันปัญหาแบบไหนกัน okay. ที่ขับเด็กอายุ 13-14 okay. มาเผชิญหน้ากับตำรวจทุกวันแบบนี้ okay. แล้วโทษนะครับอย่าไปใช้คำว่าเด็กเลือขอเด็กกะเลียวกะลาดผมไม่เชื่อครับคุณเคยเข้าไปดูเขาใกล้ๆ okay. Okay. หรือเปล่าเข้าใจแล้วเข้าใจดีนะที่พูดให้เสียใจวันที่คุณณัฐวุฒิเนี่ยขับรถไปห้ามน้องๆจะไปดึงเด็กกลับนะครับเด็กบางกลุ่มเนี่ยมันถามกันเองนะเฮ้ยใครวะเนี่ยถูกต้องใครวะเนี่ยคือมันไม่รู้จักเต้นนัทวุฒิวันนั้นไอเด็กพวกนั้นมันไม่รู้จักเต้นนัทวุฒิมันถามกันว่าใครวะวันนั้นน่ะนะถ้าผมไปปั๊บผมบอกน้องกลับบ้านเถอะแล้วเขาเดินตามผมกลับมาเลยทันทีนะไอ้นั่นจะเป็นเรื่องโคตรมหัศจรรย์เพราะเขาไม่เคยรู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักเต้นนัทวุฒิเราไม่เคยสู้ด้วยกันโอเคผมไปยืนพูดต่อหน้าพวกเขาเป็นครั้งแรกก็ที่นั่นในเหตุการณ์แบบนั้นมันไม่เหมือนมวลชนเสื้อแดงที่ผมสู้กันมาเป็นปีๆมีความผูกพันรับฟังเข้าใจกันมันต่างแต่ผมไปเพราะว่าผมทิ้งเด็กไว้อย่างนั้นแล้ว okay, ผมกลับบ้าน okay. ผมทำไม่ได้ okay, เท่านั้น okay. เองโอเคครับ okay. คุณสมบัติฮะเอาละน้องๆที่แยกดินแดงเนี่ยมันมีผลกระทบแล้วก็กระเพื่อมมาถึงกระบวนการประชาชนที่ภาพใหญ่ไหมในแง่ของสังคมนะก็มันคือตอนนี้มันก็เกิด2แนวทางมันทำให้เกิดเห็นว่ามันมีม็อบที่เป็นม็อบแบบการชุมนุมกับม็อบที่มีลักษณะการปะทะกันนะครับอันก็ทำให้เห็นภาพเนี้ยนะครับผมพูดถึงทางดินแดงนิดนึงคือไอ้ความรุนแรงที่ว่าเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเรามักพูดถึงฝั่งของเยาวชนแต่จริงๆอ่ะถ้าไปดูภาพข่าวอ่ะครับคนที่ถูกทำร้ายอ่ะผมว่าร้อยละ90กว่าเลยนะครับเป็นฝั่งผู้ชุมนุมนะถูกทำร้ายนะแต่เราแต่ทำไมเราถึงบอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นผู้ใช้ความรุนแรงและละเว้นการเข้าใจได้ว่าละเว้นการพูดถึงรัฐก็คือตำรวจคอฟอว่าเหมือนประหนึ่งว่าเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ความรุนแรงแบบนั้นในทุกรูปแบบมันเป็นคู่ขัดแย้งในเรื่องการใช้ความรุนแรงร่วมกันทีนี้เนี่ยเด็กมันก็มาจากเรื่องของความรู้สึกใช่ไหมครับที่ตนเองเนี่ยอยู่ในการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลประกอบกับการสะสมที่ถูกใช้ความรุนแรงจากภาครัฐดังนั้นเนี่ยไอ้ความรู้สึกไม่ยุติธรรมเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันติดค้างกันอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงว่าถ้าเราจะมองเห็นภาพอยากจะเห็นภาพเนี่ยมันคลี่คลายกันไปอ่ะเราไปพูดถึงเรื่องของไอ้การเคลื่อนไหวของเด็กฝ่ายเดียวคงไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปคุยกับใครนะเด็กทีนี้แต่ว่าถ้าเรามองว่ามันมีคู่ขัดแย้งอีกคู่หนึ่งก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาถูกฝึกมาเรื่องนี้ผมก็หวังว่าเราจะสามารถที่จะพูดถึงข้อเรียกร้องไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะที่จะใช้มาตรการที่ไม่ไปปิงปองกันไปตอบโต้กันหรือลดผ่อนลงจากนี้หน่อยข้อหาที่ไปก็แก๊กกับตู้คอนเทนเนอร์ทำไมมันเล่นกันแรงขนาดนั้นถ้าคุณจะควบคุมผู้ที่กระทำความผิดทางกฎหมายอ่ะก็จะต้องควบคุมในลักษณะที่มันสมควรแก่เหตุเอาพอประมาณแต่ว่าไม่ใช่ใช้มาตรการไล่ล่ากันทำร้ายกันจับได้เสร็จแล้วเอากระบอกไปตีหัวเขาอะไรเงี้ยประเด็นมันคงไม่ใช่อยู่ที่ปริมาณคนที่บาดเจ็บฝั่งไหนมากกว่าใครผมว่าไม่ใช่แล้วล่ะมันคงไม่ใช่แล้วแล้วอยู่ที่ไหนครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าอย่างที่คุณณัฐวุฒิพูดก็ดีนะผมว่ามันเริ่มจากมุมมองของรัฐบาลเวลามองเด็กพวกนั้นมองเป็นอาชญากรหรือมองเป็นอะไรไม่แต่ว่าตอนที่สังคมเหมือนว่าไปตีตาว่าไอ้ความรุนแรงทั้งหมดเนี่ยมาจากเด็กแล้วเด็กเป็นผู้ทำสร้างความรุนแรงทั้งที่ตัวมันเองอ่ะถูกเขาตีถูกเขาทำร้ายบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลคือเราพูดแบบนั้นไม่ได้เ
เราพูดแบบนั้นอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องพูดกันให้เห็นสองพูดแบบสมดุลพูดแบบใช่ไม่งั้นเวลาพูดแบบรับความเป็นจริงเวลาสื่อมาสัมภาษณ์ผมเนี่ยก็จะถามถึงเฉพาะเด็กแต่ว่าไม่พูดถึงสัดส่วนของคู่กรณีอีกคู่นึงแล้วผมจะต้องมานั่งดีเฟนต์ให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่คือถ้าเราเห็นภาพใหญ่ว่ามันเป็นคู่ขัดแย้งปะทะกันเด็กเนี่ยมันมีที่มาของมันแบบนึงแล้วมันก็สะสมความการถูกกระทำนะเขาก็คิดว่าเขาถูกกระทำอ่ะเขาก็จะเอาคืนแหละนี่เราก็เห็นนะครับแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งของรัฐใช่ไหมครับซึ่งเขามีหน้าที่จะต้องควบคุมมีความรู้มีเครื่องมือเขาก็ต้องทำให้ได้ดีกว่านี้แต่ไม่ใช่ว่าพอมีอำนาจมีเครื่องมือปุ๊บอ่ะใช้เครื่องมือพวกนั้นน่ะไปทำร้ายเด็กที่เกินกว่าเหตุโอเคแต่ที่ผมเห็นด้วยอยู่อย่างนึงก็คือว่าผู้ถือกฎหมายผู้ถืออาวุธคนที่ถืออำนาจในรัฐเนี่ยมันต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงกว่าชาวบ้านพูดกันตามจริงนะนอกจากวุฒิภาวะแล้วเขาจะต้องมีความอดกลั้นทางอารมณ์ที่สูงกว่าน้องๆในกลุ่มเหล่านั้นมีกรอบมีระเบียบมีวิธีการควบคุมฝูงชนเนี่ยมันต้องมีหลักการไม่ใช่ทำแบบนี้ตรงนี้ผมเห็นด้วยผมมีข้อสังเกตแบบนี้อีกประเด็นหนึ่งเราเห็นหลายเหตุการณ์แล้วที่เวลาเจ้าหน้าที่รุกเข้าไปมากๆหรือใช้มาตรการรุนแรงมากๆมวลชนที่เป็นประชาชนอาศัยอยู่ละแวกดินแดงแฟลตดินแดงมักจะออกมาช่วยเด็กมักจะออกมาตอบโต้ชิดน้ำมาล้างหรือต่อต้านก็แล้วแต่หนึ่งเขาอาจจะได้รับผลกระทบแก๊สน้ำตามันโชยเข้าไปเดินซื้อหาของอยู่แถวนั้นโดนยิงโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวอันนี้มีแต่สองผมว่าเป็นเพราะว่าคนแถวนั้นเริ่มรู้จักเด็กพวกนี้แล้วใช่หรือไม่เริ่มได้ยินชีวิตมันมาทุกวันหรือเพื่อเด็กแถวนั้นนั่นแหละก็นั่นไงฮะเพราะฉะนั้นคนถึงรู้ไงว่าแผลไหนที่ทำให้เด็กมันต้องออกมาสู้ผลกระทบอย่างไรกับชีวิตพ่อแม่เกิดความเสียหายแบบไหนจากโควิดเขาเลยออกมาช่วยไงครับทีนี้รัฐน่ะเคยคิดจะรู้จักเด็กพวกนี้บ้างไหมเคยคิดที่จะฟังเคยคิดที่จะเคารพในความเป็นมนุษย์ว่าถึงที่สุดเลยเด็กมันมีหัวใจกับมอเตอร์ไซค์คันเดียวอะไรกันนักกันหนาที่มันออกมาสู้แบบนี้ครับคิดแบบนี้บ้างสิครับครับรัฐน่ะมีกลไกสารพัดรูปแบบมีกลไกสารพัดวิธีการชีวิตของพวกเขาถูกต้องครับอันนี้เข้าใจทีนี้กลับมาประเด็นตรงนี้นิดนึงในฐานะที่ทำม็อบใหญ่นะภาพที่สังคมเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างที่แยกดินแดงเนี่ยมันส่งผลถึงม็อบใหญ่ที่เราทำไหมส่งผลในเชิงมีคำถามมีคำถามเยอะใช่ไหมครับก็คือคนที่เขาเชียร์หรือสนับสนุนก็ถามว่าเอ๊ะเรากับดินแดงเนี่ยอันเดียวกันไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ไปบอกให้หยุดได้ไหมบอกทำไม่ได้น้องเขาไม่ฟังผมหรอกไม่ได้ครับแล้วบอกว่าอ้าวงั้นก็ชวนมาทำม็อบซะด้วยกันจะได้ถอยออกมาจากดินแดงเขาก็ไม่มาไม่มาแล้วนี่เป็นความจริงคิดคนละแบบใช่ครับดังนั้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันในความคิดของคนแต่ว่าไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งในเชิงกายภาพในเชิงวิธีคิดในการเคลื่อนไหวหรือรูปแบบการต่อสู้เพียงแต่ว่าที่ผมทำกันอยู่เนี่ยบางคนก็บอกว่าอ้าวพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าอยู่เบื้องหลังเด็กไม่ใช่ผมจะพยายามออกไปยืนข้างหน้าไม่ใช่ยืนเพื่อนำเขานะยืนเพื่อขวางอำนาจรัฐว่าคุณอย่าคิดแต่จะตีเด็กอย่างเดียวสิคุณอย่าคิดแต่จะจับขังอย่างเดียวคุณคิดวิธีอื่นด้วยทำวิธีอื่นด้วยเท่านี้เองครับแล้วคำถามพวกนี้บางคนที่เขากังวลมากๆเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าหากว่าไม่ประกาศให้ชัดว่าไม่เกี่ยวกับเด็กหรือถ้าหากว่าพยายามพูดปกป้องเด็กอยู่เนี่ยมวลชนก็จะเข้าใจว่าเรากับเด็กที่ดินแดงอ่ะเป็นอันเดียวกันเราก็อาจจะสูญเสียความยอมรับสูญเสียสถานะผมไม่สนนะผมไม่ได้เปราะบางถึงขนาดว่าออกมาสู้แล้วจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อะไรใดๆไม่ได้ผมจะพูดและทำตามสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันจะดีกับสังคมนี้แล้วผมปล่อยเด็กไว้แบบนั้นให้เขาตีทุกวันโดยรัฐไม่คิดจะทำอะไรอย่างอื่นเลยผมทำไม่ได้คือผมออกมาเนี่ยแผลมันเต็มตัวอยู่แล้วจากการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ใดๆแผลมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกจากการปกป้องเด็กไม่มีปัญหาสำหรับผมชัดเจนอ่ะรอบสุดท้ายละคุณสมบัติอยากจะบอกอะไรกับมวลชนที่เขาเดินตามคุณสมบัตินะวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่เราจะเดินไปด้วยกันโอเคคือผมเดินมารอบนี้เนี่ยถ้านับถอยหลังความเชื่อมโยงก็ตั้งแต่19กันยายนปี49นะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นการเมืองที่ยาวมากแล้วโครงสร้างทางอำนาจวิวัฒนาการของมันเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่แน่นอนนะผมก็คิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยสุดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหมู่
หมู่ประชาชนนะผมคิดว่าแม้ว่าโครงสร้างทางอำนาจเนี่ยมันยังคงดำรงอยู่แล้วก็แต่เราทำให้เรามองเห็นชัดเจนนะเมื่อก่อนมองไม่เห็นนะครับคิดสงสัยแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเมื่อวันนี้เราเห็นโครงสร้างนั้นชัดเจนมากแจ่มแจ้งเลยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้ชัดเจนก็คือหนึ่งนอกจากการเห็นโครงสร้างทางอำนาจในสังคมไทยแล้วเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือรูปการจิตสำนึกของคนในสังคมเราเห็นผู้คนที่ตื่นตัวทางการเมืองในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพียงแต่ว่าสังคมที่เป็นประชาธิปไตยนั้นเนี่ย mindset ของคนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงและเชื่อว่าอำนาจอธิปไตยนั้นนะเป็นของปวงชนแล้วผมคิดว่านี่เป็นการเดินทางระยะยาวครับครับโอเคหนึ่งนาทีปิดท้ายคุณณัฐวุฒิเชิญจะบอกอะไรกับมวลชนที่เขาเดินตามถ้าเรายังเชื่อมั่นในหลักการที่ถูกต้องก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองว่ามีพลังมากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้การนัดหมายหรือจัดชุมนุมหรือกำหนดรูปแบบแนวทางการต่อสู้มันเป็นเพียงวิธีการครับดังนั้นหัวใจของแต่ละคนเนี่ยมันสำคัญที่สุดครับไอ้ตัวแกนนำตัวกิจกรรมมันเป็นเพียงเครื่องมือและเป็นทางผ่านเท่านั้นนะ okay. อย่าคิดว่าคุณจะต้องเดินตามนายณัฐวุฒินายสมบัติอย่าคิดว่าคุณจะต้องเดินตามใครเดินตามหัวใจตัวเองนี่แหละแล้วถึงที่สุดมันจะชนะได้ okay. แต่มันเดินทางไกลนะเราไม่ได้เหมือนขบวนการอย่างกปปส.หรือพันธมิตรเราต่างกันอย่างสิ้นเชิงพวกเขาสู้เพื่อให้ทหารออกมาแต่เราสู้เพื่อให้เผด็จการออกไป okay. มันคนละอย่างกันเอาละครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับคุณณัฐวุฒิครับคุณสมบัติครับเอาละครับคุณผู้ชมผมพยายามที่จะตั้งคำถามแทนคุณผู้ชมในหลายๆเรื่องที่ค้างคากันอยู่นะครับได้คำตอบอะไรอย่างไรก็จับประเด็นแล้วก็ตกผลึกกันตัวเองก็แล้วกันเรื่องทางความคิดมันไม่มีอะไรที่เป็นบทสรุปที่ชัดเจนหรอกครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ